สวัสดีค่ะพ่อแม่เอฟซีของคุณครูแม่เหมียวนะคะทักทายมือนี้สายแน่จักหน่อยนะคะบ่หน่อยแล้วเนาะหลายเลยล่ะบ่าย2แล้วนะคะมื้อนี้เป็นวันเสาร์ก็เลยมีภารกิจส่วนตัวค่อนข้างหลายเฮ็ดหยังแน่ล่ะก็จัดบ้านจัดสวนตกแต่งหันตกแต่งนี่แล้วก็ไปสวนนะคะไปซับหน่อใหม่มาให้เวียกคุณยายนะคะกําลังซับหน่อใหม่อยู่ด้านหลังนี่ล่ะนะคะก็คือเฮ็ดหน่อใหม่สมแน่อาหารเที่ยงก็กินแกงหน่อใหม่เรียบร้อยนะคะแกงสิเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกก็อุ้ยบ่ได้ยากได้เก็บมาแต่สวนข้าวก่อนมันได้หลายก็เลยเอาใส่ตู้เย็นไว้ก็เลยได้แกงหน่อใหม่ใส่เฮ็ดปวกกินหอด2ถ้วยพุ่นล่ะเสียบหลายเสียบคักเสียบแน่หลายคนก็จะรออยู่รอชมผลงานนั่นผลงานนี่เนาะคุณครูแม่เหมียวก็คือกันเขาไปเบิ่งการแสดงของวงหมอลำนะคะเบิ่งหมอลำแต่ละวงก็มีความประทับใจที่หลากหลายเนาะค่ะทั้งสาวหน่อยลำเพิ่นโชว์เพิ่นก็ออกงานเนาะเมื่อคืนนี่แสดงอยู่ทั้งโคราชศิลปินหลายคนกับสร้างความประทับใจให้กับพ่อๆแม่ๆ FC นะคะก็เพราะว่ามันกําลังแบบเป็นงานที่2เนาะเป็นงานที่2ที่เพิ่นแสดงในการรับจ้างหลังจากเปิดวงมาแล้วขึ้นก่อนอยู่ชัยภูมิขึ้นอยู่ไสก็อยู่โคราชนะคะพ่อๆแม่ๆ FC ก็ไปให้กําลังใจนะคะก็ดีใจกับศิลปินแจ้งเกิดโดยเฉพาะยังก็ไอ้ทางยักเนาะทางยักเพิ่นป๊าดายักไอ้ที่ห้องเพลงยักเพิ่นนะคะยังก็ดีใจได้เพราะว่าหนึ่งแหละความโดดเด่นของศิลปินเสียงเนาะอันทรงพลังการแสดงถึงบททุกบาทก็ต้องชุ่มเชยต้องให้กำลังใจเพราะฉะนั้นนักร้องฝ่ายชายก็ต้องทำกันบาทให้นักในจักหน่อยเนาะเพื่อที่จะคล่องใจพ่อๆแม่ๆ FC ให้ได้อย่างลุ่นลามให้คนอื่นได้ก้าวได้ขวัญถึงเนาะหอกหักแพงไก่คล่องใจพ่อแม่ FC ป๊าดนะคะเมื่อคืนเห็นชุดที่แรกๆที่เพิ่นใส่เป็นชุดสีม่วงคุณครูแม่เหมียวเขาไปเบิ่งแล้วก็เขาไปในกลุ่มไหลสดนะคะกลุ่มไหลสดก็ขอบคุณพ่อแม่ FC เด้อที่ทักทายคุณครูแม่เหมียวเนาะทักทายมากก็เขินเขินอยู่เด้เพราะว่าปกติเมื่อก่อนเขาไปก็ไปจอบเบิ่งซื่อๆสิเนาะค่ะก็บ่ได้ปรากฏตัวจักเทื่อนั้นน่าจะปรากฏตัวนะคะก็เห็นความน่ารักของพ่อแม่ FC ที่เพิ่นกล่าวถึงเพิ่นทรงยังก็กำลังใจมาให้แล้วก็ชื่นชมในผลงานบทเพลงที่ทางครูมุกเพิ่นแต่งไว้ล่ะก็ปล่อยในช่องของคุณครูเนาะค่ะกับช่องคู่มุกวรพงษ์ในเพลงของหัวใจบ่ขาดตรงนะคะก็ถือว่าเป็นแฮชแท็กของยังก็ของแต่ละมือในช่วงนี้ก็ถือว่าพ่อแม่ FC กับฮู้จักเพลงหัวใจบ่ขาดตรงว่าคือหยังนะคะก็ขอบคุณกำลังใจที่เขาไปฟังไปชมแล้วก็ให้กำลังใจคุณครูทั้ง2คนเนาะค่ะเนาะถ้ามีโอกาสจังใดก็จังเขียนไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันกับน้องจริงๆแต่คุณครูเคยเจอน้องตอนมาสกลนครแต่ว่าข้าวนั่นก็คือยังบ่ทันได้ติดตามเพิ่นคักเนาะก็ไปเบิ่งแต่ตอนเพิ่นฟอดเพิ่นร่ำบนเวทีก็ถ่ายคลิปเพิ่นไว้อยู่เด้ที่เพิ่นครูร่ำกันกับมานะนะคะก็ถือช่อดอกไม้ที่เพิ่นครูมอบให้มานะนะคะซอยกันตอนนั้นเนาะค่ะเนาะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันข้าวหน้านะคะจังหวะกันใหม่เนาะค่ะก็ดีใจที่เห็นการเติบโตเห็นศิลปินเห็นคนดังๆได้มากล่าวถึงเพิ่นว่าเพิ่นมีพัฒนาการในการฟอดการร่ำนะคะการแสดงบนเวทีอย่างเช่นพ่อเอสิเนาะอย่างเช่นอย่างก็อีหยังล่ะซื้อว่าอีหยังล่ะเฮ้ยที่เพิ่นเฮ็ด MV เพลงน่ะซื้ออีหยังล่ะนั่นน่ะนะคะที่เพิ่นเฮ็ด MV เพลงให้วงสาวหน่อยได้หลายน่ะครูจําบ่ซื้อบ่ได้ที่เพิ่นปากเป็นลูกกระจับดีๆนะที่เพิ่นเฮ็ด MV เพลงให้ของสาวหน่อยซื้ออีหยังเนาะคุณครูจื้อบ่ได้จังได๋ก็บอกคุณครูใต้คลิปนี่เด้อก็สิมาชื่นชมเนาะว่าแสดงได้ดีพัฒนาการได้ดีมากจังซี่เนาะค่ะก็ดีใจน้องๆนะคะบางทีตะกี้เพิ่นเคยห้องเพลงหวานๆมันบ่อยู่ในแบบลักษณะที่แบบดูเรียบๆมันก็เลยแบบคนเบิ่งก็อาจจะบ่ทันได้ประทับใจบ่ทันได้ว้าวมันบ่นะคะมาในฤดูกาลนี้เพิ่นได้แสดงเดียวโชว์เดียวแล้วก็เป็นเพลงเร็วๆเฮ็ดให้พ่อๆแม่ๆ FC ได้ว้าวขึ้นมากก็เลยก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีความดังความปังก็อยู่ที่เฮาพัฒนาแล้วก็ส่งอย่างก็พัฒนาแล้วก็เรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาตนเองไปนะคะบ่มีที่สิ้นสุดเพราะเขาถึงบอกว่าการเรียนบ่มีวันสิ้นสุดเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ขยันฝึกซ้อมขยันฮาร์ดขยันร่ำขยันล่ำเนาะมันก็จะส่งเสริมให้เจ้าของได้โด่งได้ดังแล้วก็อยู่ในใจของพ่อแม่ FC ไปดุนๆนานๆเนาะค่ะอย่างมานาก็กำลังรอเนาะวันที่21จังสิเปิดฤดูกาลก็เฝ้าติดตามแต่ละมือก็เห็นเพิ่นไปฮาร์ดฟอนฮัดร่ำฮัดล่ำมันบอกค่ะแล้วก็ พ่อแม่ FC ก็ส่งอาหารให้คู่มือเนาะค่ะปลาผงปลาเผากินอิ่มจะของมาพ่อกับเพื่อแพร่ถึงคนอื่นๆน้ำอันนี้ก็ดีใจน้ำนองเนาะมีโอกาสก็
สิได้ไปเชียร์ไปให้กำลังใจไกลๆในด้านหน้าเวทีคือกันเนาะอยู่เฮือนอยู่เฮือนอยู่ซ่านมันบ่ไกลกันเดี๋ยวคุณครูเสร็จธุระภารกิจก็สิไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ขึ้นหอคอยตรงนั้นล่ะค่ะนะคะก็ให้กำลังใจคือกันเอาจริงๆแล้วนะคะเพลงหัวใจบ่ขาดตรงเนี่ยคู่มุกวรพงษ์มันก็ส่งไปห้องอาร์ตคือเพลงของเฮาตระอันนี่คือเฮาส่งเข้าห้องอาร์ตเนาะมันเป็นเพลงไก่บางคนก็เพิ่นบอกว่าต้องทําดนตรีแบบนั้นแบบนี้จริงๆคือมันเป็นเพลงไก่เพลงไก่คือทิศทางในการห้องเพื่อที่จะให้ศิลปินแต่ละคนเพิ่นเอาไปห้องเนาะคือการเขียนเพลงทุกครั้งเฮาต้องเขียนเฮากับห้องสดเฮาห้องสดให้เพิ่นเบิ่งว่าเฮาจะห้องทํานองเพลงแบบนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เบิ่งว่าคู่มุกวรพงษ์นี่ห้องสดเป็นแบบใดก่อนจะไปเป็นห้องอัดเพิ่นก็ที่จะให้นักร้องคนที่ร้องให้นะคะว่าต้องเป็นทำนองแบบนี้นะนะคะเวลาคนเขียนเพลงแต่งเพลงนี่ต้องมีเพลงไก่นะแต่เจ้าของต้องไก่ทำนองให้กับศิลปินที่เพิ่นจะห้องเพลงให้เฮานำก่อนจะเข้าห้องอัดเฮ็ดดนตรีก็เป็นดนตรีไก่คำว่าไก่ก็คือยังบ่ทันได้มีหลายชิ้นมี3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นแล้วแต่ว่าเพิ่นจะออกแบบให้เฮาเนาะแล้วก็ทำนองการห้องก็คืออยู่ที่นักร้องเพิ่นจะออกแบบให้แต่ว่าหลังจากนั้นมาปุ๊บถ้าเกิดเฮาเข้าเฮ็ดเป็นมาสเตอร์ถ้าเอิ้นว่ามาสเตอร์คือเข้าห้องอัดอีกแบบนึงดนตรีก็สิหลายชิ้นขึ้นที่เขาเจ้าเฮ็ดไอ้หยังก็เฮาเห็นที่ม้วนๆดนตรีหลายๆนั่นล่ะก็เรียกว่ามาสเตอร์เพราะฉะนั้นก็ที่เฮาเห็นนี่คือเพียงแค่เป็นตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะให้เบิ่งเด้อว่าก่อนจะบรรเพกเป็นเพลงอันหัวใจบ่ขาดตรงนี่ที่ไปที่มาของศิลปินเพิ่นห้องให้เฮาฟังมวนๆนี่ก็มีเบื้องหลังว่าคนเฮ็ดเป็นแบบใดอยากให้เบิ่งว่าเป็นแบบนี้ได้เสียงอาจจะบ่มวนได้แต่ว่านักร้องเขาเจ้ามีหยังก็มีพรสวรรค์ก็สิมวนแล้วก็เฮ็ดทํานองแบบทํานองเร็วไว้ให้กับพ่อๆแม่ๆ FC ได้เปลี่ยนอารมณ์เนาะค่ะจากน้ําตาย่อยจังซี่นะคะมาลุกขึ้นเต้นนะคะเดี๋ยวจะให้เบิ่งเป็นสักเล็กน้อยนะคะถ้าเวลาอีกสักหน่อยคู่เฮ็ดภาพประกอบให้มวนๆจังซี่บ่ได้เสียเพลงเนาะค่ะเนาะเอาเดี๋ยวฟังตัวอย่างของเพลงเร็วสักเล็กน้อยถ่ายคลิปก็เดี๋ยวถ้าเกิดคุณครูอยู่ในช่วงของวันหยุดเนี่ยเดี๋ยวจะเฮ็ดภาพประกอบใส่น่ารักให้พ่อๆได้เบิ่งได้ชมกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทักทายกันมวนๆในวันหยุดพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะไกด์เพลงหัวใจบ่ขาดตรงอดทนเอาเด้อถ้ามาพบเจอเรื่องระบางอย่างก้าวเดินต่อไปให้สุดทางทางที่เดินไปไม่ง่ายไม่รู้หนทางยังไกลก้าวเดินต่อไปด้วยใจสู้ผิดพลาดพลั้งไปให้เป็นครูคิดถึงคนอยู่รอคอยข้างหลังอยู่วงหมอลำร้องลำนู้ยังไม่เก่งเป็นทั้งแดนเซอร์และร้องเพลงฝึกร้องลำไปอย่างใจที่หวังมากไม่ปัญหาหลายเรื่องหลายราวเข้ามาประดัง FC พ่อแม่ช่วยเติมพลังพอให้หัวใจหนูบ่ขาดตรงวาดสินหมอลำขอจำทุกอย่างที่สอนก่อนซอยขึ้นฉากทุกตอนครูสอนครูเสริมครูส่งฝนร้องรำเพลินตั้งใจจะไม่พะวงคนงามโนนแพงบ้านทงสาวน้อยมึงเสเรมาตามฝันสัญญาเอาไว้จะขอตั้งใจฝึกฝนเรียนรู้เอฟซีช่วยคำชูรับหนูเอาไว้เป็นลูกเป็นหลานอยู่บนเวทีตั้งใจเต็มที่สร้างสรรค์ผลงานสาวเมืองร้อยเกินตั้งใจมั่นขอฝันให้ไกลและไปให้ถึงเราบางอย่างก้าวต่อไปให้สุดทางทางที่เดินไปไม่ง่ายไม่รู้หนทางยังไกลก้าวเดินต่อไปด้วยใจสู้ผิดพลาดพลั้งไปให้เป็นครูคิดถึงคนอยู่รอคอยข้างหลังอยู่วงหมอลำร้องลำหนูยังไม่เก่งเป็นทั้งแดนเซอร์และร้องเพลงฝึกร้องลำไปอย่างที่ใจหวังมากมายปัญหาหลายเรื่องหลายราวเข้ามาประดังเอฟซีพ่อแม่ช่วยเติมพลังพอให้หัวใจหนูบ่ขาดตรง